ชีวิตผมเช่าพระผมเชื่อตาผมเองเพราะเงินผมเล่นพระผมมีความรู้ผมมีสมองถ้าผมต้องเล็ดพระตามคนอื่นนะผมชิบหายไปนานแล้วครับโอเคเนอะเออนะครับไปเห็นไหมนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเราก็อีกสักพักเราก็จะได้รู้กันนะกลับมาติดตามกันต่อในอนาคตนะครับไปเริ่มเหลือจ้าน้องๆ นะปะไปดูพระพี่กันไหมโอ้โหอย่าเพิ่งรีบออกนะไอ้หนูเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบออกนะไอ้หนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูในอีกเซฟหนึ่งเอานี่อีกเซฟหนึ่งไอ้หนูใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนนะหนูนะเออนี่เขาเรียกว่าแค่พาติดกระเป๋าขนาดถาดวางเรียราดข้างในเนี่ยเขาขอซื้อ 700,000 พี่ยังไม่ขายเลยหนูเอ้เย็นนะไอ้หนูโอ้โหชิบหายไปแล้วมึงจำใครมาพูดวะฮะเฮ้แต่ไม่แน่นะมึงอาจจะได้รอดูความชิบหายต่อไปของใครบางคนก็ได้เออเวลาพี่ซื้อพระพี่ไม่ซื้อองค์เดียวหรอครับเนี่ยพี่ชอบซื้อเยอะๆเอาไว้ดูไม่ค่อยมีเวลาเก็บพระไงที่ไม่พอเนาะไม่ค่อยมีเวลาเก็บพระที่ก็เลยไม่พอนะใจเย็นก่อนอย่ารีบไปนอนอย่ารีบไปนอนเดี๋ยวก่อนอยากจะดูพระอะไรลูกนะมีตังค์ซื้อพระพี่หรือเปล่าล่ะมีตังซื้อผ้าพี่ไหมหนูนะครับเออถ้ามีตังซื้อผ้าพี่บอกนะแหมไอเด็กพวกนี้นะครับไอหนูเอ้ยนะทุกวันนี้หาผ้ามาขายพี่ดีกว่าลูกนะใครสั่งสอนไอพวกสันดานชอบดูถูกคนอื่นนะพวกเองวะอยากจะรู้จริงๆนะท้องมาเก๋เก่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 าเหมือนนกขุนทองที่บ้านเลยไหนหนูอยากมีตังค์ซื้อผ้าอะไรพี่บ้างลูกเอาท่าหลวงพ่อสิลูกนะฮะไป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 อ้าวคำมาคำข้าวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะพ่อแม่พี่น้องหลวงพ่อท่านเก่งนะพระสุดเนี่ยผมจะบอกให้ท่านเก่งมากนะไอ้พวกนี้คือคนอ่ะผมรู้จักคนรวยมาเยอะนะคนรวยเขาไม่ค่อยบอกตัวเองรวยหรอกครับแต่ไอ้คนที่ชอบบอกตัวเองรวยเนี่ยมันเหมือนสร้างแสงไฟไว้รอแมงเม่าอ่ะผมรู้แค่นั้นนะปะยังไงนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้เราคงจะได้นะไปหาเหรียญนี้นะครับแล้วก็ถามเขาว่านะครับเหรียญนี้นะคุณป้าคุณลุงได้กันมายังไงนะครับไม่หรอกครับมันยังมีเวลาให้เราหาความจริง
กับเหรียญนี้อีกนานนะครับวันนี้มาเยอะ IO เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมชอบคำนี้นะชิบหายเนี่ยผมว่านั้นนะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นความชิบหายของใครบางคนเร็วๆนี้ไปขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องมีงองแงดูแลตัวเองให้ดีอ่ะคือต้องบอกว่าพระบางอย่างนะคือเราไม่ได้ขายเราหาความจริงกันสนุกกว่าการอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยถ้าไม่ต้องปากกัดตีนถีบนะครับจนต้องขายพระหมดบ้านกันจริงๆเนี่ยนะเราก็จะเหลือพระเครื่องไว้ส่องไว้ดูกันนะครับอันไหนอยากจะได้ตังค์ใช้ก็หยิบมาขายโอ้โหแล้วผมอะไรกันมากมายเลยกับพระเครื่องเนี่ยเนี่ยอย่างพ่อแพรเนี่ยเวลาผมซื้อทีผมก็ซื้อหมดเนี่ยผมชอบเวลาผมเห็นพระเครื่องเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเหรียญตอนยังไม่เล่นเนี่ยมันมีกี่บล็อกนะครับนะครับมันมีถาดเต่าอาจารย์ชูเหมือนอาจารย์ชูวัดหนองโลงที่ผมทำให้ดูเลยเต่าเนี่ยมี2บล็อกตั้งแต่แรกตอนนี้ไม่เล่นแท้หมดอนาคตพอเล่นกันแล้วเนี่ยเต่าอาจารย์ชูจะถูกตีเกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกไงผมเคยทำคอนเทนต์เรื่องนี้ป่ะนะคุณย้อนไปดูไลฟ์พระสุดให้เรียบร้อยก่อนนะผมบอกเลยครับว่าพระพระสุดเนี่ยปกติผมไม่ได้เล่นผมขายหมดไปตั้งนานแล้วนะซื้อมาตั้งแต่เหรียญละ400,800ผมขายหมดไปตั้งนานแล้วนะครับนะแล้วถามว่าพระผมเองเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นตอนนี้อยากซื้อพ่อสุดบล็อกนี้เหรียญละ1,500เนี่ยหามาขายผมหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เวลาดูเพจผมเนี่ยองค์ไหนอะที่เป็นพระขายออกไปแล้วเก๊อ่ะช่วยมาคอมเมนต์หน้าไลฟ์ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะฮะอ้าวไปหลวงพ่อเก่งอย่าให้ผมต้องพูดอะไรเพราะรับยัวลูกศิษย์เลยนะเอาไปว่าพวกหนูอะนะครับอยู่ไปนานๆโตขึ้นก็จะรู้อะไรเยอะลูกนะครับตอนนี้นะนั่งดูไปก่อนไปโอเคพรุ่งนี้นะผมอยากเห็นคนหาเหรียญพระสุดบล็อกเนี้ยมากองให้ผมที่ตลาดจังเลยหรือเวลาผมเปิดไลฟ์เนี่ยเอาเหรียญบล็อกเนี้ยถ่ายใส่มือส่งเข้าอินบ็อกผมให้ผมซื้อจะล่มจมจีโคตรอยากให้มีโมเมนต์นั้นเลยนะถ้าทำไม่ได้นะพรุ่งนี้นี่จะเป็นขี้โม้กันทุกคนเลยนะไปพรุ่งนี้ไปหามารออยู่เน้อนะพรุ่งนี้ไปหากันมาไปพรุ่งนี้ไปหากันมาเนอะนะครับอ้าวดีเป็นเข่งเอาว่าพรุ่งนี้รอรับเลยนะครับพรุ่งนี้ใครส่งภาพมาไม่ได้ตังค์นี่เราจะได้ประจานกันในเพจเลยไปหามากันทีนะครับอ่ะไปนะเดี๋ยวนี้
เราเล่นพากันอยู่ในโลกโซเชียลโลกคีย์บอร์ดกันจริงๆนะครับพี่ประทินนะเดี๋ยวก็รอดูนะอย่าเอาจริงภาษานักเลงไม่ได้เรื่องอย่าเห่าลูกพรุ่งนี้เตรียมหาเหรียญมาถล่มพี่เลยของจริงอ่ะเขาทำกันแบบนี้ถ้าโม้แล้วทำไม่ได้เนี่ยแถวบ้านเขาเรียกขี้โม้พรุ่งนี้พี่รออยู่นะไปหาเหรียญกันมานะเออนะไอ้คำพูดอะไรแบบนี้มีแต่คำพูดไม่เอาน้ำลายไม่เอานะเราเขาเรียกอะไรของจริงกันพรุ่งนี้เตรียมหาเหรียญมาถล่มพี่กันนะเด็กๆโอเคใช่นะเรามาดูกันพรุ่งนี้ใครจะหาเหรียญส่งเข้ามาขายผมได้กี่เหรียญแค่นั้นเองนะครับอ่ะไปใครอยากได้อะไรมาเออนะครับพรุ่งนี้รออยู่นะไปหาเหรียญมาถล่มพี่กันหนูๆมันไม่มีใครนะนะครับที่จะเสียเงินซื้อแล้วหาความชัดเจนให้กับเหรียญที่มีคนสงสัยนะผมจะบอกให้ใช่โอกาสมาแล้วไปหามาเอาตังค์กันเออนะไปก็ไปหากันมาก่อนพรุ่งนี้นะเอามาถล่มเรากันนั่นแหละครับถ้าเราไม่มีตังจ่ายเออจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยซื้อไม่จริงแต่ถ้าหามาไม่ได้นะพรุ่งนี้อย่าเพิ่งเห่านะลูกนะวันนี้ให้อนุญาตให้เห่าได้วันเดียวนะถ้าพรุ่งนี้ใครที่ไม่มีเหรียญมาโชว์ขายเราเนี่ยนะเม้นบล็อกนะเออแต่ถ้าใครมีเหรียญหามาขายได้เออพรุ่งนี้คุยกันต่อนะเราแบบนี้ง่ายๆแฟร์ๆชัดเจนไหมน้องๆไปใช่นะครับโอเคเหรียญละ1,500บาทนะพรุ่งนี้ไปหามาเตรียมขายถล่มผมนะของเก๋ไม่น่าจะหายากนะอืมนะครับบางทีมันก็มีประเด็นในจิตใจนะพวกน้องยุคใหม่มันหน้าแหกแต่พอรุ่ง69มามันก็จะมีประเด็นกันอยู่ป่ะแอดมินลุยนะครับอ้าวใครอยากได้อะไรไอ้ที่ไม่มีปัญญาซื้อพระผมอะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะโดนบล็อกถ้ามีปัญญาซื้อพระเนี่ยนะตัวจริงเนี่ยนั่งคอมเมนต์ได้นะครับอืมนะไอ้ที่ไม่มีปัญญาซื้อพระเนี่ยนั่งอยู่ในโลกโซเชียลกับโลกคีย์บอร์ดไปลูกไม่เอานะครับโอ้โหสอบุญเฮงเนี่ยช่วยบล็อกไปเถอะวะมีปัญญาหามาก่อนสิแล้วค่อยมาโม้ไอ้ไม่มีแล้วมานั่งโม้นี่กากตดอีกละโอ้ยเด็กๆมีอ่ะแล้วค่อยมาโม้นะมีเหรียญอ่ะผมบอกแล้วใครมีเหรียญเนี่ยผู้เอี่ยมเนี่ยไม่ขายผมอ่ะแค่ถ่ายรูปพร้อมแบบประชาชนมาเนี่ยโอนตังค์ให้ 5,000 ไปอืมใช่เนี่ยมีก็ขนมาขายแต่ถ้าพรุ่งนี้ใครขนมาขายไม่ได้เนี่ยอย่าเห่านะผมต้องบอกก่อนนะครับอนุญาตให้เห่าได้เฉพาะคนที่หาเหรียญมาได้เท่านั้นนะพรุ่งนี้นะครับไปมาเออพรุ่งนี้รอให้หามาขายกันอืมเห็นไหมแฟร์ๆดีอนุญาตให้คนที่มีเหรียญมาคุยกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ผมบอกเลยนะคุณมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยด้วยอะขนมาขายให้ดีเออรับซื้อให้1เดือนเต็มแล้วกันเอาเออรับซื้อให้1เดือนเต็มแล้วกันเอาช่วยหามาขายให้ทีแค่นั้นแหละอืมไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยด้วยเออนะครับนี่รุ่นสองมาใช่นั่นแหละครับรับซื้อให้1เดือนเต็มทุกเหรียญที่ซื้อจะลงเฟซบุ๊กเหมือนพ่อลีอ่ะอืมนะครับอ้าวพอแม้รุ่นสอง
ใช่นะขี้เป็ดขี้ไก่ขายได้ขี้โม้ขายไม่ได้นะหามาขายมีโอกาสได้ตังรออะไรล่ะโถเอ้ยตั้ง1,500จะไปหาขายยังไงนะครับได้ครับอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้อะไรมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำคำหมากคำข้าวไม่มีอะไรครับสนุกดีนะครับชินนะอ่ะใครอยากได้นี่คำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวยสวยพอสุดยังไม่ประมูลครับนะรับซื้อจนกว่าจะสะใจก่อนนะพ่อแม้นรุ่นสองเหรียญเนี้ยเหรอเอา20,000แล้วกันนะครับอ่ะเอา20,000 บาทครับพ่อแม้นรุ่นสองสวยอยู่ครับใช่เขาไม่มาป่วยไม่ได้หรอกเขารับจ้างมาเขาไม่มารับจ้างเขาไม่ได้ตังค์นะครับครับผมอ่ะมาใช่สนุกสนานกันใหญ่ฮะผมสมัครเฟซมาใหม่แล้วอ๋อพี่แชมป์เรียบานอนเอาโอเครู้เรื่องครับอ่ะนี่อยากได้อะไรมาถึงเวลาละมาพร้อมกันไปพร้อมกันไปรับตังค์เป็นปกติครับอันนี้เขาจ้างมาส่งมาพี่ส่งมายังเอาแอดมินดูมีใครส่งเหรียญมาขายได้ซื้อเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเลยพรุ่งนี้ค่อยชมทีเดียวนะไปคำหมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่ตอนนี้ต้านโควิดดีนักแลในราคาที่แบ่งปันแล้วไปต่อได้นะคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะทรงนี้รับงานมาแน่แน่นอนครับเขาเป็นพวกที่จ้างมาอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะคนละบล็อกมั้งครับหืมมาพรุ่งนี้ส่งมาตลาดกอบกุลตั้งรับอยู่ขับรถมาได้เงินสดทันทีมาให้ไวนะ1 เดือนเต็มนับจากวันนี้ช่วยช่วยหากันมาอ้าวโอเคนะครับคำมาคำข้าวนะครับอ้าวจบเรื่องพระสุดแล้วนะนะครับเราโตๆกันแล้วนะเราเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องพระสุดกันต่ออ่ะไปตอนนี้ไปทำอย่างอื่นกันใครอยากได้นะครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวผมลง Facebook ให้นะครับอย่าอยากจะเข้าไปไหนก็จัดไปเลยนะโหเพราะเอียตอนนี้น่าจะไม่พอขายอะอ่ะเดี๋ยวผมขอชื่อหน่อยเดี๋ยวมาเจอกันอยากได้อะไรจัดไปวันนี้ใจดีมีเรื่องสนุกตื่นเต้นทุกวันอ้าวว่าไงนะครับฟ้าเก็บนู่นหน่อยลูกว่าไงพ่อพรมขนอนเหนือนี่เก่งมากนะวิชาประลองวิชากับหลวงพ่อกวยจนปู่โต๊ะแซวอะเวลาเขาพุทธาพิเศษนะครับถ้ามีการประลองวิชาเนี่ยไฟขึ้นหน้าใครเนี่ยคนนั้นน่ะแพ้นะครับแต่ปู่โต๊ะกับพ่อพรมเนี่ยลองวิชากันเนี่ยไฟลุกขึ้นตรงกลางพอดีนะปักคำแล้วอุตมะอันนั้นกันผีดีพี่วันนี้สนุกนะโอเคมาเป็นทีมหายเป็นทีมนั่นแหละครับก็เขาไม่ทำงานก็ไม่ได้ตังค์อ่ะช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันในทุกสาขาอาชีพนะนะครับนะครับพอแมนบ้านผมเหนียวสุดๆนะครับปะคำหลวงพ่ออุตมะพี่ยังไม่มีใช่ไหมเอาว่าเอาธรรมดาเนี่ยเส้นละ500พี่พิมพ์ปิดไปจัดให้อ้าวใครอยากได้คำหมากคำข้าวมาวันนี้ครับความเก่าอะครับมันเป็นถูกแล้วพี่ชายจะพระความเก่ามันเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวดูซิวันไหนพ่อแมนวันนี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอ้าวมาเริ่มผมมีเวลาอยู่กับเพื่อนๆครึ่งชั่วโมงผมมีเวลาอยู่กับเพื่อนครึ่งชั่วโมงจัดๆไปสนุกครับไลฟ์วันนี้เสียรุ่นใหม่หายไปหมดแล้วนะครับอ้าวนะโอเคครับคำหมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันนี้คำข้าว
สวยทุกองค์10องค์องค์ละ 1,100 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปครับผมเข้าสู่สภาวะปกติ IO มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปขอให้โชคดีครับพี่น้องต้นสวัสดีครับคำมาคำข้าวนี่คำข้าวสวยสวยสวยทุกองค์ครับองค์ละ 1,100 บาทมี10องค์นะถูกใช้ได้จริงครับพี่น้องต้นไปกี่องค์นะ10องค์พี่น้องต้นใจเย็นพี่น้องต้นนะแบ่งให้พี่เอกกี้กับพี่อานิสคนละองค์นะครับต่อไปแอดมินนะพวก IO พวกนี้เขาไม่สนใจหรอกครับถ้าเขาเป็นคนเล่นพาจริงเขาต้องรู้จักผมนะอันนี้คือเขาส่งมาเนี่ยวงการพาเครื่องมันถึงเพี้ยนไปในทางที่แย่ลงนะเพราะความรู้น้อยลงความซ่ามากขึ้นครับพี่มังกรทองโอเคโอ้โหอยากได้พระแบบไหนก่อนปิดตาพ่ออีเนี่ยพ่ออีแบบแท้ๆถึงยุคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูพี่แบงค์เดี๋ยวผมลงเฟซให้ดูนะนี่ครับปิดตาหลวงพ่ออีสัตหีบนี่อันนี้คือแบบนะถึงยุคดูง่ายๆพ่อแมนมันโปหักไงครับก็เอาว่าโดนรอบยิงยังไม่โดนนะเหล็กแว้นมอไซค์ล้มโซ่ขาดปกติตายเป็นศพใครที่แขวนพ่อแมนนะไม่เคยฮะไม่เคยถึงกับชีวิต IO นี่มันทำกับคือมันเป็นสงครามโซเชียลเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องเป็นซีเรียสแต่เราก็มีกำลังใจจากแฟนเพจเราคอยปกป้องเพจเราไว้เหมือนไวรัสกับเม็ดเลือดขาวครับนะผมว่าแฟนเพจเราเนี่ยเหมือนเม็ดเลือดขาวนะต่อสู้กับไวรัสขอบคุณมากๆครับปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบองค์นี้เอา 4,500 บาทนะพี่พงษ์เมืองราชนะจัดฝ่ายกฎหมายมาให้สักคนพี่พงษ์คือคนที่เล่นพระเป็นเนี่ยนะครับเล่นพระนานๆเขาจะรู้กันเหมือนที่พี่ชายใจพระว่าแล้วครับปิดตาหลวงพ่ออีนี่ทันตัวพ่ออีแน่เหรียญพ่ออีเหรียญเป็นล้านที่ทันตัวแล้วปิดตาทันตัวยังไงนะครับนี่ 4,500 บาทนะปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบพระดีๆทันตัวหลวงพ่อไอ้บางคนบอกไม่แพงเรากลับไปเชื่อถูกไหมทั้งที่หาของทันตัวหลวงพ่อนี่ยากเย็นยากเย็นสำหรับพี่ธนรักษ์ไม่ใช่ปัญหาครับผมขอบคุณครับพี่ธนรักษ์โอเคไปต่อกันโอ้โหพ่อทารุ่น2ผมเชื่อว่าทุกคนรอให้พ่อทารุ่น2องค์นี้ออกตัวครับรู้มือกันครับพี่ธนรักษ์หลวงพ่อแก่นจันทร์เนื้อเงินวันนี้เนื้อเงินเนื้อเงิน 1,800 นี่หลวงพ่อแก่นจันทร์เนื้อเงิน 1,800 ขอให้หลุดหนี้50ล้านยังขอกันได้นะครับไอ้เจ้าโอขอให้ได้เงินค่าแชร์กลับคืนมาก็ได้นะครับเพราะสุดไม่ได้ขายครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อพรุ่งนี้นะนี่นะครับ 1,800 บาทสวัสดีครับพี่เบญจศีลพี่น็อตต้นนะครับนี่เนื้อเงิน 1,800 บาทขอบคุณมากๆครับรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งวัดหนองนกไข่รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัดหนองนกไข่พ่อพิงค์วัดไหนครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัดหนองนกไข่สวยสวยเนี่ยโหเป็นหล่อรุ่นแรกที่สวยจริงๆนี่
ใครอยู่แถวสมุทรสาครฝั่งทนบางบอนพอพิงวัดไหนอ้าวว่ามานะครับเนี่ยรูปหล่อหลวงพ่อลุงสวยๆองค์นี้เอา 8,500 บาทเนี่ยครับรูปหล่อหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือออกวัดหนองนกไข่สวยไร้ทิฏฐิ 8,500 บาทขอบคุณครับพี่ลงบินนะไม่ใช่หลังแพะไม่ใช่พ่อทาครับอันนี้ก็ไร้สาระอีกแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ไม่ต้องรีบทำไมพระแท้จำเป็นต้องขายด้วยเหรอจ๊ะไม่เข้าใจจริงๆนะอะไรที่ผมชอบผมก็ซื้อหามาขายผมดีกว่านะผมไม่ใช่พ่อค้าอย่างเดียวไงนะครับไปนี่พ่อพิงวัดโบสถ์มีปี22ได้ไหมเนี่ยรูปหล่อพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับเป็นเหมือนกับนะไม่ค่อยจะเข้าใจโลกอีกแล้วขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้อ้าวไปเดี๋ยวใครที่นะชอบสมเด็จพุทธจารย์โตหลวงพ่อพิงมีปี22ได้ไหม22เอาเหรียญละ800อ่ะพอพิงวัดโบสถ์เก่งนะนี่เนี่ยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีอีกด้านหนึ่งเป็นสังฆราชสุกไก่เถื่อนอาจารย์ท่านองค์นี้ใครเอา1,200นี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโตหลังสังฆราชสุก1,200บาทแอดมินบอกใครเม้นกวนตีนอ๋อใครเม้นกวนเท้าบล็อกก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อ่ะนะฮะ1,200บาทนะครับเนี่ยรูปเหมือนปั๊มสมเด็จโตและสังฆราชสุขพิวนากรมา2อ่ะโอเคเรียบร้อยผ่านไปนะครับนะเดี๋ยวพี่ได้ดูแน่นอนพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบนะครับผงน้ำมันพ่อขอมเดี๋ยวรอไลฟ์จบแล้วไปเปิดดูนะหนูๆนะป่ะหลายจบแล้วไปเปิดดูราคาบอกวันนั้นหมดแล้วนะครับผมนะฮะใครอยากคุยเรื่องนะครับหลวงพ่อสุดนะรอพรุ่งนี้ทีเดียวนะถ้าเป็นคนแบบคุยกันไม่ดูเรื่องนะเดี๋ยวบล็อกไปก่อนค่อยปลดพรุ่งนี้นะหรือไม่ก็ถ้าอยากเห็นนะส่ง Facebook เข้ามาเดี๋ยวพี่ส่งภาพเข้าไปในอินบ็อกซ์ส่วนตัวดีไหมลูกนะครับพรุ่งนี้อดใจรอดูนะแต่ถ้าอยากใจร้อนนะเดี๋ยวแอดเฟซมาเดี๋ยวพี่ส่งไว้ดูส่วนตัวไปรู้เรื่องนะครับพ่อทารุ่น2พ่อพิงค์เหรอผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บไว้ไหนบ้างนะแต่ก็น่าจะมีแหละเพราะพิงค์บนพาที่ผมชอบอยู่แล้วอ่ะนี่22อยู่ด้านหลังพอดีใครเอา800บาทพิมพ์ปิดไปเนี่ยแหละครับพอพิงค์800บาทพร้อมเรียบมาไปแขวนได้เลยวัดโบสถ์โกงธนูโอเคนะรอนะหามาขายด้วยจะดีมากๆเลยนะโอเคต้องส่งพิมพ์มาดูก่อนเดี๋ยวพี่ธวัชใจเย็นพี่พัฒน์ตะละพงศ์
พี่นัทนัทใจเย็นเอาไม่เป็นไรพี่นัทนัทเอาไปอีกเหรียญหนึ่งมีสองเหรียญพี่ทัศวัฒน์นะจัดไปเหรียญปู่ทองมารับไหมต้องดูก่อนพี่ว่าสวยไหมจริงจริงขอเป็นพระนะพระโซนบ้านตะวันตกอ่ะนะครับผมจะค่อนข้างชอบเป็นพิเศษทองมานี่ทองมาทักไอ้วีซ่าใช่พอเดิม93จะหายากหน่อยนะก็จะมีเหรียญรอเนี่ย93อยู่ใกล้มือพอดีด้วยนะเนี่ยเหรียญหล่อพอเดิม93ปีนี้จะมีการสร้างรูปเหมือนปิดตาพระพุทธนางกวักเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกเนื้อเก่าๆทั้งหมดอ่ะดูซะแบงค์เอ้ยนะจะได้สบายใจได้นอนหลับนะแล้วเด็กบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องนะลูกดูแล้วนะแอดมินส่งน้องแบงค์ไปนอนหน่อยลูกนะได้ดูแล้วนะเอาส่งน้องแบงค์ไปนอนหน่อยครับมันเป็นเหรียญที่เรากำลังหาความชัดเจนให้หลวงพ่ออยู่นะครับเราไม่ต้องรีบนะมันเป็นเหรียญที่เราเอาขึ้นมาหาความชัดเจนให้หลวงพ่อทุกคำตอบมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้หาคำตอบให้หลวงพ่อนะครับไปยังมีเวลาให้คุณนั่งดูแท้เก๊กันอีกเยอะนะครับไปแอดมินส่งไปนอนให้หมดนี่ไอ้ที่มีตัวเขียวๆเนี่ยไอ้พวกอวตารเนี่ยนะครับปะมันเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องนะบอกพรุ่งนี้มานั่งดูกันนี่มันเหมือนคนพูดก็ไม่รู้เรื่องนะส่งไปนอนกันก่อนปะส่งไปนอนให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปลดมันมานั่งคุยกันใหม่ค่าจ้างสงสัยยังได้รับมันไม่ครบไง ไปนะครับเฮ้ยเหรียญเนี้ยมึงดูนะมีเหรียญปั๊มแล้วมีเหรียญหล่อด้วยนะเออนั้นเหรียญหล่อให้หรอที่ไอ้จุ่มสี่หลักดำดำเออพระไม่ได้มีแค่เหรียญปั๊มมีเหรียญหล่อด้วยนะเหมือนไอ้ถามก็เห็นไว้อยู่เขาเหมือนน่าจะรู้ด้วยคือเหรียญเนี้ยสรุปในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดนะแต่เราก็อยากหาข้อมูลว่ามันตรงกันหรือเปล่าบางคนเขาบอกเป็นอาจารย์ถวินไม่ใช่อ่ะนะครับครับหลานมันอาจจะดูเก๋ครับเพราะว่าขนาดว่าพี่ป้าน้าอามยังดูภาพไม่เป็นเลยเป็นเรื่องปกติฮะเอาแอดมินส่งไปนอนนะครับนะเน็ตโดนตัดนะครับบ่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนยูทเข้ามาดูกันใหม่นะนะครับแจ๊ดอันนี้ได้พระมาอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ย